แต่เป็นละครกับน้องนิ่มเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ดีค่ะกระแสดีค่ะตอนนี้คนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะใช่ใช่คนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยตอนนี้ใน IG ต้องแยกว่าอันนี้โพสต์สำหรับด่านิ่มนะแล้วอันนี้โพสต์ขายของอย่าด่านะคะอะไรอย่างเงี้ยโพสต์ด่าเต็มที่ใช่ใช่เพราะเราเข้าใจว่าคนดูเวลาเราอินเนาะเราก็อยากจะแบบระบายอยากจะแบบอยากจะด่าหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราโพสต์ว่าก็จะแบบอันนี้วานะอันนี้นิ่มนะถ้าด่าด่าโพสต์นี้อันนี้อย่าด่าวานะอะไรเงี้ยค่ะกระแสมันแรงเกินคาดนะแรงเกินคาดใช่ใช่ค่ะแล้วก็วาไม่ได้อยู่ในจอนานมากแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าคนจะยังไงกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราอินกับบทละครเรื่องนี้ขนาดไหนวะตัวเราเองจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าอินแบบว่า 100% แต่ว่าคนที่ช่วยมากๆคือผู้กำกับค่ะเขาจะคอยช่วยเหมือนคอยตบให้เราอยู่ในคาแรคเตอร์ตลอดอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคนเรามันจะร้ายได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะเราบางทีเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่มั้ยว่าถ้าเป็นเราเราไม่น่าด้านขนาดนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอแบบผู้กำกับเขาก็จะอธิบายแล้วเราก็แบบโอเคงั้นเราก็เล่นไปเต็มร้อยอะไรเงี้ยค่ะไปถึงอยากรับเล่นร้ายจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าบทร้ายหรือดีแต่ว่าตอนติดต่อมาก็เป็นพี่นกจริยาแล้วก็อย่างที่ว่าให้สัมภาษณ์หลายรอบมากก็คือแบบนักแสดงที่ร่วมเล่นด้วยกันถ้าทุกคนดูละครติดตามดูละครก็จะรู้ว่าแบบทุกคนแบบฝีมือระดับแบบมาสเตอร์พีซคือแบบว่าพี่หลุยก็เก่งมากพี่เบลคือของจริงคือเขาเก่งมากจริงๆพี่โป๊ปอะไรเงี้ยค่ะพอเรารู้ว่าเราจะได้เล่นกับคนเก่งๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบรับฝีมือตัวเองด้วยแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ดูแล้วก็คือเกลียดตัวเองด้วยดูแล้วก็คือว่าเล่นเองว่าเลยแบบไม่ค่อยไม่ได้เกลียดมากเพราะว่ารู้ว่าตอนนั้นเราแบบอุ๊ยเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขนาดตอนเล่นอยู่อย่างแม่ตุ๊กดวงตาหรือพี่มะปางวิลาการก็จะแบบฉันเกลียดแกตั้งแต่ตอนเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตัวปะเบลเค้ากลัวเราเลยนะเค้าบอกเราเล่นแล้วจิตมากใช่นั่นแหละสิว่าก็แบบเอ๊ะเราเล่นจิตขนาดนั้นเลยเหรอทำไมคนถึงแบบบอกว่าดูโรคจิตมากอะไรเงี้ยอาจจะพวกเพราะว่าด้วยแพทเทิร์นปกติเวลาไลฟ์ทุกคนจะต้องแบบกรีดกราดอะไรเงี้ยใช่ป่ะพอเราไลฟ์แล้วเราไม่กรีดแล้วเราเงียบแล้วเราแบบเล่นตาอะไรเงี้ยคนก็เลยอาจจะมองว่าอันนั้นมันคือการไลฟ์แบบจิตหรือเปล่าเขาสงสัยเลยว่าเราเป็นโรคจิตจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงนะว่าประเด็นกันเลยไม่มีไม่จริงค่ะยังสติสตังครบถ้วนนะคะมีหลุดติดกับบ้านมาบ้างไหมคะแบบอาการทางจิตหรอคะไม่มีไม่แบบว่ามีนิดนึงค่ะก็จะมีแบบจริงๆช่วงนี้ในละครที่ออนอยู่ยังไม่ร้ายมากยังมีอีกหลายยังมีไพ่ยังมีการ์ดอีกหลายใบที่จะหงายนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครน่ะจะเริ่มร้ายขึ้นเรื่อยๆคือเริ่มติดมาคืออารมณ์ร้ายหลังจาก EP 8ไปนี่มากกว่าที่จะเริ่มแบบเหมือนกลายร่างเต็มสูบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีติดกับบ้านมานิดนึงกลัวคนแยกแยะไม่ออกไหมคะอาจจะเข้าไปแบบพื้นที่ขายของของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็โชคดีที่ว่าสมัยก่อนอะดาราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเนาะเวลาเราดูละครเราอินแล้วเราก็เห็นภาพนั้นอย่างเดียวแต่ยุคนี้มันมีแบบสื่อส่วนตัวของเราที่ทำให้เขาเห็นว่าอันนี้คือตัวเราจริงๆเราใช้ชีวิตแบบนี้และอันนี้ในละครอะไรเงี้ยส่วนมากคนก็จะเข้ามาคอมเมนต์สองอย่างคือแบบเกลียดอีนิ่มมากเกลียดนางนิ่มมากแต่ชอบบาวานะคะอะไรเงี้ยเหมือนคนก็แบบโอเคแบ่งพาร์ทได้อะไรเงี้ยมีความสำเร็จกับการเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าฟีดแบ็กดีมากๆเลยเอาว่าค่ะคุณใกล้ตัวใกล้ชิดท่านไทยว่าไงบ้างคะได้ดูไหมคะดูค่ะดูด้วยกันก็ต้องคอยแปลจริงๆอาจจะที่ไม่เกลียดตัวเองเนี่ยอาจจะเพราะว่าตอนคอยนั่งแปลอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลัวเรามากกลัวน่าจะดูแบบเขากลัวเราตัวจริงมากกว่าตัวจริงไลฟ์ก็เยอะนะตัวจริงคือแบบไม่อย่างที่บอกก็มีติดกลับมานิดนึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบโมโหง่ายกว่าปกติช่วงที่ถ่ายนะคะแต่ว่าพอถ่ายจบไปสักพักนึงเราก็กลับมาเป็นคืนล่างปกติคือเราต้องคอยแปลให้เขาฟังเลยว่าเป็นเรื่องงานเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเราก็เล่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าก็ช่วยคำพูดเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาลำเอียงปกติดูละครไทยไม่ดูค่ะไม่ดูเรื่องแรกที่เรื่องแรกที่เขาดูใช่อ่ะ
นะคะทีเด็กถึงว่าปีหน้าจะเป็นนักแสดงอิสระแล้วใช่ใช่ตัดสินใจว่าเพราะว่าเราอยากแบบว่าจะปังอยู่นะเออทำไมอยากผันตัวอิสระครับก็จริงๆคืออยากจะจริงๆว่ามีแพลนที่จะไปนิวซีแลนด์ด้วยก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่จะมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะมีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยช่วงนึงอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสะดวกรับงานเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะรับงานในแบบที่หลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าจะเฟดจากออกจากวงการอะไรใช่ไหมไม่ค่ะแต่ไปแต่งงานนิวซีแลนด์ก็ไม่แน่อาจจะอีกแค่เราจะไปอยู่นิวซีแลนด์หรือยังไงใช่ใช่ใช่อาจจะจริงๆแพลนไว้คือตั้งใจจะไปอยู่ที่นู่นนะคะอันนี้เสียดายตัดสินใจไม่เสียดายก็อาจจะอยู่ที่นี่อีกสักประมาณ4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเรารู้สึกว่าเอออิ่มแล้วกับวงการหรือว่าจะแบบเหนื่อยก็อาจจะไปพักแล้วอาจจะกลับมาอีกเดี๋ยวยังไงค่อยจะไปมาก่อนใช่ทำไมถึงเลือกไปที่ก็เพราะว่าแฟนอยู่ที่นั่นนะคะที่บ้านอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตที่นั่นใช่จริงๆเริ่มมีคนติดต่อทักทายไหมคะกับช่องอื่นใครอื่นก็มีค่ะมีติดต่อเข้ามาแต่เราด้วยความที่บทนี้มันดังมันทำให้วาต้องเปลี่ยนแผนนะต้องเปลี่ยนแผนจะรู้สึกว่าเข้ามาหลากหลายมากขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแผนนะคะก็คือจริงๆตั้งใจชักเนี่ย 4-5 ปีแล้วก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้คุยกับแฟนแล้วใช่ไหมว่าเอออาจจะไปใช้ชีวิตอยู่กันที่โน่นใช่ใช่ค่ะคุยกันไว้ถ้าปีนี้ก็อาจจะเฟดจากวงการบันเทิงไปเลยอาจจะเฟดแต่ว่าถ้าเรามีแบบโอกาสที่มันดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะอีกสักนิดก็ยังมีสองจิตสองใจอยู่ใช่ใช่ที่บอกว่าอยากรับงานหลากหลายก็อยากทำอะไรบ้างคือเหมือนจริงๆว่าก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆอยากทำรายการอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำอันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยไว้กับที่ไหนแต่หมายถึงว่าคืออยากทำรายการฟิลแบบผู้หญิงที่แบบเป็นทอล์คโชว์แต่ว่าพูดถึงข่าวด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นรายการที่ให้สาระด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เคร่งเครียดจนกระทั่งเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าตอนนี้ใครมาชวนเราเข้าสังกัดเนี่ยเราคุณไม่เอาแน่นอนจะเป็นอิสระเป็นอิสระค่ะใช่ใช่แล้วก็เพจดังเพจหนึ่งบอกว่ากินข้าวที่ไหนเป็นนางเอกที่ผันตัวเป็นนางร้ายแล้วก็แบบว่ามีปัญหากับรปภ.อะไรรปภ.ที่ไหนพุ่งเป้ามาที่เราอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทานข้าวไปมีรปภ.ที่ไหนแล้วคนติดเพราะเป็นเราเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมอะไรที่เราอ่ะนั่นน่ะสิไม่รู้เลยที่ผ่านมาเราแบบมีข้าวหรืออะไรเหตุการณ์ไม่มีนะนั่นมองว่าอยู่ดีถูกเพราะว่าเป็นเราเขารอบเฉยเข้ารอบค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวนานมากแล้วอาจจะต้องมีอะไรนิดนึงจริงว่าที่คัดกับเรื่องของการดูแลทำไมยังไงช่วงโควิดมาแล้วจริงๆค่อนข้างเคร่งคัดมากจริงๆตัววาไม่เท่าไหร่แต่ตัวคุณแฟนเขาก็จะเคร่งคัดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขากังวลอย่างช่วงที่กักตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันเกิดใครก็ไม่สามารถไปบ้านใครได้เลยแม้กระทั่งแบบเป็นครอบครัวมีแค่แบบเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแบบเออขอเธอเขาซีเรียสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราไปที่สาธารณะอะไรต่างๆเราก็ใส่ตลอดใส่ตลอดต้องใส่ตลอดใช่จริงรู้สึกไงบ้างคนตีความเยอะมากว่าเป็นเราไม่รู้เลยไม่ได้ยินข่าวทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเราแล้วแหละอะไรเงี้ยมันจะชี้แจงไงบ้างก็ไม่ทราบนะคะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มีนะคะก็ได้ค่ะถึงขั้นว่าเราโวยวายต่อเจ้าหน้าที่ว่าเออมีด้วยโวยวายด้วยหรอไม่น่ามีนะคะมันไม่น่าใช่แหละเพราะว่าไม่มียืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองเลยนะไม่ใช่ค่ะเป็นน้องนิ่มหรือเปล่าน้องนิ่ม